ยืนยันอายุที่ห่างกันถึง9ปีและระยะเวลาที่คบกันเพียง7เดือนจะไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ค่ะดีเจและเทรนเนอร์หุ่นล่ำมิกกี้นนท์อลภาสณป้อมเพชรว่าที่เจ้าบ่าวของสาวเจนนี่ที่เตรียมวิวากันในเดือนตุลาคมนี้โดยหนุ่มมิกกี้ย้ำชัดไม่สนอดีตของว่าที่เจ้าสาวขออยู่กับปัจจุบันและมองอนาคตไปด้วยกันเผยประทับใจเจนนี่ที่รักเขาอย่างจริงใจทนุถนอมและดูแลอย่างดีมากค่ะยังพ่อคุณแม่เนี่ยคบกัน3เดือนแต่งงานกันอยู่กันมา 25-30 ปีซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่คบกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้คุกเข่าพึ่งตรงว่าเราก็ตื่นเต้นเนอะตื่นเต้น2อย่างคือ1เราจะขอเขาเราก็ตื่นเต้น2เขาก็จะไม่เป็นใจให้เราเพราะว่าเขาก็อยากจะรีบกลับเขาก็แบบจะรีบเดินไปอย่างเดียวเพื่อนเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วเราก็อ่ะคุกเข่าเลยแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรเบบี้แต่งงานกับไอ้นะเขาก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลแล้วก็กอดเขาเรื่องอดีตไม่เคยคุยเรื่องอดีตครับเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนอะแล้วก็มองแต่อนาคตเรื่องอดีตเอามาคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเราเกิดมาครั้งแรกเนี่ยคุณแม่เป็นรักแรกที่รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ทนุถนอมเรานะครับแล้วเวลาผมอยู่กับเจนนี่เนี่ยสิ่งที่เขาให้ผมหรือว่าความรักที่เขามีให้ผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมแล้วก็ทนุถนอมแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากส่วนข่าวหรือว่าเจนนี่แย่งมิกกี้มาจากแฟนเก่าที่เตรียมจะแต่งงานกันนั้นหนุ่มมิกกี้ก็ย้ำชัดไม่เป็นความจริงและเขาก็ไม่เคยขอผู้หญิงคนไหนแต่งงานมาก่อนด้วยค่ะผมเป็นลูกชายพอผมกล้าพูดได้ว่าผมหยุดกับคนก่อนที่ผมจะมาเริ่มใหม่เพราะว่าผมคือคุณพ่อแม่สอนมาให้เป็นลูกผู้ชายให้เกียรติให้ยกย่องให้ความเคารพผู้หญิงทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนทุกคนด้วยกันเองนะครับผมไม่เคยขอแฟนเก่าแต่งงานนะแล้วก็ไม่เคยได้เข้าใกล้ชิดกับที่บ้านผม